อาหารเย็นลดความอ้วน7สุดยอดอาหารเย็นลดความอ้วนครับถ้าใครอยากผอมครับอาหาร7ชนิดนี้นะครับจะเหมาะกับท่านมากๆครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารเย็นลดความอ้วนครับ7สุดยอดอาหารเย็นลดความอ้วนครับถ้าใครอยากผอมครับอาหาร7ชนิดนี้นะครับจะเหมาะกับท่านมากๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีหลังครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ท่านมีเวลาครับค่อยกลับมาดูกลับมาลงรายละเอียดเพื่อได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดครับส่วนท่านที่มีเวลาและพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของอาหารเย็นเนี่ยคือมันเป็นงี้ครับเวลาเราอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเราอยากจะอดอาหารเย็นงดอาหารเย็นแล้วก็ทานแค่เช้ากับเที่ยงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันไม่เหมาะสมอ่ะอาหารเนี่ยเราควรทานให้ครบอย่างน้อยเนี่ย2-3มื้อและอาหารเช้าก็สำคัญอาหารเย็นก็สำคัญเหมือนกันก็แนะนำให้ทานครบเช้ากับวันเย็นก็จะดีแต่คราวนี้เนี่ยอาหารเย็นที่ดีเนี่ยก็จะต้องไม่มีแคลอรี่ที่สูงเกินไปเพราะว่าถ้าท่านทานอาหารเย็นที่แคลอรี่สูงเกินไปหรือว่าหนักท้องเกินไปเนี่ยท่านจะอ้วนง่ายแล้วก็คุมน้ำหนักไม่อยู่รวมทั้งนอนหลับได้ลำบากคราวนี้ครับผมจะมาแนะนำอาหาร7อย่างครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับอาหารอย่างแรกครับนั่นก็คือปลาเผาครับที่ผมชอบทานเลยเช่นเมี่ยงปลาเผาโอ้โหอันนี้เด็ดขาดมากนะครับปลาเผาตัวนึงเนี่ยนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าตัวเล็กๆหน่อยเนี่ยตัวหนึ่งได้ประมาณสัก150กิโลแคลอรี่ถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยประมาณสัก200-250กิโลแคลอรี่มีโปรตีนสูงมาก 20-30 กรัมผมบอกเลยครับว่าโปรตีนสูงจะทำให้เราอิ่มนานมีกล้ามเนื้อทำให้เผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วปลาเผาเนี่ยสุดยอดนะครับกินปลาเผาเฉยๆมันจืดใช่ไหมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยหรือว่ากินเมี่ยงกินผักเข้าไปร่วมด้วยนะครับทำให้ระบบขับถ่ายได้ยอดเยี่ยมได้เป็นอย่างดีและตัวปลาเผายังมีพวกโอเมก้า3มี DHA มีนู่นมีนี่มีวิตามินที่มีประโยชน์เยอะแยะนะครับแนะนำเลยสำหรับอาหารมื้อเย็นครับปลาเผา1ตัวไปเลยเต็มที่นะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับไก่ย่างนั่นเองครับไก่ย่างเนี่ยเหรอโอ้ใช่ไก่ย่างนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นไก่ย่างที่เราเอาหนังออกนะครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่น่องไก่สะโพกไก่ทานได้ไม่เป็นไรนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าท่านอยากจะลีนมากๆเลยโอเคอกไก่ถ้าท่านแบบเฮ้ยอยากได้รสอร่อยด้วยสะโพกไก่น่องไก่โอเคไม่ผิดกฎหมายนะครับทานได้เพียงแต่ว่าไม่ทานหนังนะครับ100กรัมหรือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยได้ประมาณ167กิโลแคลอรี่มีโปรตีนประมาณ 20-22 กรัมสุดยอดอาหารเย็นนะครับทานสัก2ชิ้นนะครับหรือว่าน่องไก่อันใหญ่สัก2อันนะโอ้โหฟินนะครับอาจจะมีแตงกวาสัก2อันนะครับคาร์โบไฮเดรตก็งดก็ได้อ่ะมื้อเย็นไม่กินคาร์โบไฮเดรตกินผลไม้แทนนี่ก็สุขภาพดีมีวิตามินมาต่อกันที่อาหารมื้อเย็นอย่างที่3ครับที่แนะนำครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันครับยำทูน่านะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันแบบรสเปรี้ยวรสนู่นรสนี่ผู้ชายบางทีก็แบบมันเปรี้ยวไปหรือเปล่านะครับยำทูน่าเนี่ยต้องบอกว่ามีโปรตีนสูงมากๆทูน่ากระป๋องนึงเนี่ยนะครับมีโปรตีนประมาณ 30-40 กรัมนะครับได้โปรตีนขนาดนี้สุดยอดกล้ามเนื้อแข็งแรงเผาผลาญไขมันแบบเต็มที่ยำทูน่าเนี่ยจานใหญ่จานนึงเนี่ยประมาณ200กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับกินกันตามสะดวกเลยแต่อย่าใส่น้ำตาลมากไปเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับทูน่าที่แนะนำให้ใช้ทูน่าในน้ำแร่นะครับทูน่าในน้ำแร่แล้วก็แบบที่มันไม่ค่อยเค็มจนเกินไปนะครับในน้ำมันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันอาจจะมันอร่อยกว่าแต่ว่าโดยตัวน้ำมันที่ผสมมาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีนักนะครับเราก็กินในน้ำแร่ดีกว่าและนี่ก็คืออาหารชนิดที่3ครับที่จะทำให้มื้อเย็นของคุณเป็นมื้อที่สุขภาพดีมากๆครับมาต่อกันที่อาหารเย็นชนิดที่4ครับอาหารเย็นอันนี้อร่อยมากนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับจะเป็นหนูน้อยเด็กน้อยหรือผู้สูงอายุเนี่ยครับก็ทานง่ายอร่อยนั่นก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองครับไข่ตุ๋นนะครับฟองหนึ่งนะครับทำออกมาเนี่ย90กิโลแคลอรี่เองท่านทานสัก
ไข่ตุ๋น3ฟองเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นหรอกทานได้นะครับก็ประมาณ250กิโลแคลอรี่นะครับใส่หมูสับเข้าไปอีกนะครับก็ประมาณสัก300กิโลแคลอรี่นะครับแล้วกินข้าวเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับไข่ตุ๋นเนี่ยมีประโยชน์มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็พวกน้ำมันหรือว่าพวกอะไรที่เช่นเวลาเราไปทำไข่ดงไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้เราก็ไม่มีสุขภาพเราก็ดีต้องบอกงี้ครับไข่ตุ๋น1ฟอง90กิโลแคลอรี่ไข่ต้ม1ฟอง80กิโลแคลอรี่ดีทั้งคู่แต่พอเป็นไข่ดาวครับไข่ดาว1ฟอง150กิโลแคลอรี่ไข่เจียว1ฟอง250กิโลแคลอรี่ครับเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแนะนำไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นนะครับทานได้ครับ2ฟอง3ฟองไม่มีปัญหาใครกลัวคอเลสเตอรอลสูงมากก็บางคนครับก็เป็นไข่ตุ๋น3ฟองใส่ไข่แดงแค่2ฟองนะครับตักไข่แดงออกฟองนึงอย่างนี้ก็ทานได้ครับแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความชอบนะครับมาดูอาหารชนิดที่5ครับอาหารเย็นที่จะทำให้คุณผอมแล้วก็ดูดีครับนั่นก็คือต้มเลือดหมูนั่นเองนะครับจะเป็นต้มเลือดหมูหรือเกาเหลาต่างๆเช่นเกาเหลาไก่ฉีกอกไก่นะครับเกาเหลาหมูนะครับหมูตุ๋นนะครับที่แบบไม่ค่อยมันนะครับหรือไก่ตุ๋นไม่เอาหนังอย่างนี้โอเคนะครับผักเยอะหน่อยนะครับต้มเลือดหมูนะครับเลือดเยอะหน่อยหมูสับก็เป็นหมูสับที่มันไม่มากผักเยอะๆหน่อยอย่าใส่น้ำตาลมากจนเกินไปนะถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ120กิโลแคลอรี่ถึง200กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองแล้วท่านก็ทานกับข้าวกล้องนะครับหรือว่าข้าวผสมควินัวหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่แค่นี้ก็เป็นมื้อเย็นที่สุขภาพมากๆแถมไม่เกิน350กิโลแคลอรี่ได้โปรตีนได้สารอาหารครบถ้วนวิตามินอีกเพียบนะครับจัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปปรุงเป็นต้มยำอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีเปรี้ยวหวานเค็มมันที่มากขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าบางทีแคลอรี่มันจะสูงเพราะว่าไอ้เครื่องปรุงของเรานี่แหละระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่6ครับที่จะทำให้มื้อเย็นของคุณเป็นมื้อที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือแกงส้มกุ้งผักรวมครับแกงส้มกุ้งผักรวมเนี่ยถือว่าถ้วยหนึ่งแคลอรี่แบบน้อยมากอ่ะ100กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับบางคนบอกเฮ้ยแกงส้มอ่ะแกงส้มกุ้งเนี่ยมันต้องใส่ไข่ชะอมเด้มันถึงจะใช่อ่ะได้เหมือนกันครับแกงส้มกุ้งสดกับไข่ชะอม150กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับไม่เยอะจนเกินไปแต่ตัวไข่กับชะอมเนี่ยใช้น้ำมันน้อยๆทอดน้ำมันน้อยๆนะครับน้ำมันที่แนะนำก็เป็นกลุ่มน้ำมันลำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็ซึ่งดีกว่าไม่แนะนำน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูนี่ไม่แนะนำนะครับโอเคนั่นก็คืออาหารชนิดที่6ครับอร่อยมากๆเลยและกินกับข้าวกล้องนะข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้สุขภาพสุดๆสุขภาพสุดๆแล้วก็ตามด้วยผลไม้อีกสักจานหนึ่งนะครับเป็นมื้อเย็นที่ยอดเยี่ยมครับนอนหลับฝันดีและอาหารชนิดสุดท้ายครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับอันนี้ขอแนะนำครับนั่นก็คือข้าวอบควินัวกับปลาทูทอดหรือปลาทูนึ่งนั่นเองครับอันนี้อร่อยจริงๆครับก็คือเอาข้าวเนี่ยกับใส่ควินัวนะครับแล้วก็หุงก็ได้นะครับเป็นข้าวอบควินัวหรือบางท่านบอกเอาควินัวเต็มๆเลยนะครับถ้าท่านทานจนชินแล้วบางคนเขาหุงควินัวกินเลยแบบนี้โอ้โหสุขภาพสุดๆกากใยเพียบประโยชน์แบบสุดยอดเลยคือใครอยากได้วิตามินเนี่ยเจอควินัวเนี่ยสุดยอดตัวปลาทูเนี่ยจะทอดก็ได้แต่ขอน้ำมันนิดเดียวนะครับหรือว่าจะนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนอบไมโครเวฟแบบกรอบๆก็ได้แบบนี้เนี่ยแคลอรี่ต่ำมากนะครับแล้วก็ได้พวกสารอาหารครบถ้วนเหมือนท่านทานปลาแซลมอนแพงๆเลยไปซื้อปลาทูตลาดนี่แหละไม่ต้องไปอะไรนักหนาหรอกนะครับแค่นี้นะก็สุดยอดแล้วและนี่ก็คืออาหารอย่างที่7ครับข้าวอบควินัวกับปลาทูทอดน้ำมันน้อยๆครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทานอาหารเย็นอย่างมีสุขภาพแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าการจะควบคุมน้ำหนักหรือลดอาหารเนี่ยเราลดอาหารอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีการออกกำลังกายด้วยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ7สุดยอดอาหารมื้อเย็นนะครับที่จะทำให้คุณผอมแบบสุดๆครับอย่างแรกครับปลาเผาครับปลาเผา1ตัวเนี่ยครับประมาณ160ถึง200กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองอยู่ที่ขนาดปลานะครับได้ประโยชน์สุดๆโปรตีนประมาณ20กรัมถึง30กรัมนะครับโปรตีนสูงดีต่อสุขภาพดีต่อกล้ามเนื้อทำให้ระบบเผาผลาญดีนะครับ
กินผักเพิ่มเติมขึ้นมามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยโอเคคาร์โบไฮเดรตเพิ่มข้าวกล้องได้ผักนะครับก็แล้วแต่แตงกวาก็ได้หรือจะกินเป็นเมี่ยงปลาเผาก็อร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่อาหารอย่างที่2ครับนั่นก็คือไก่ย่างนั่นเองครับไม่จำเป็นต้องเป็นอกไก่ย่างนะครับเป็นสะโพกไก่ย่างก็ได้น่องไก่ย่างก็ได้นะครับแต่ไม่เอาหนังนี่คือประเด็นไม่เอาหนังแต่ขอให้เป็นไก่ย่างไม่ใช่ไก่ทอดนะครับไก่ย่าง100กรัมเนี่ยนะครับแบบไม่เอาหนังเนี่ยได้ประมาณ170กิโลแคลอรี่นะครับก็คือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ย170กิโลแคลอรี่โปรตีน20กรัมท่านกินไปเลยมื้อเย็น2ฝ่ามือน่องไก่2น่องนะครับแตงกวาอีก2ชิ้นข้าวกล้องอีกถ้วยนึงจัดไปเย็นนี้น้ำพริกอีกนิดนึงโอเคกินได้อร่อยนะครับหรือจิ้มแจ่วก็เอาที่ชอบแต่อย่าเยอะเกินไปนะเดี๋ยวโซเดียมขึ้นนะครับมันเค็มโอเคมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับยำทูน่าครับยำทูน่าเนี่ยโปรตีนเยอะมากๆครับยำทูน่ากระป๋องหนึ่งนะครับได้190กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีนเนี่ยประมาณสัก 35-40 กรัมนะครับสุขภาพดีมากๆประโยชน์ดีมากๆไม่ต่างจากปลาแซลมอนแพงๆนะครับทานได้เลยนะครับสำหรับยำปลาทูน่านะครับอาจจะมีข้าวร้อนๆข้าวกล้องร้อนๆนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงอะไรต่างๆก็เป็นอาหารเย็นที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคุมน้ำหนักมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็อร่อยนะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะเหมาะกับผู้ที่ฟันฝ่างไม่ค่อยดีนั่นก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองครับไข่ตุ๋น1ฟองเนี่ยได้แคลอรี่ประมาณ90กิโลแคลอรี่ท่านก็ตุ๋นสัก 2-3 ฟองเลยนะครับถ้ากินกัน2คนก็ตุ๋น4ฟองเลยแบ่งกันกินคนละครึ่งนะครับใส่หมูสับซะหน่อยนะครับไม่ผิดกฎหมายใส่หมูสับได้นะครับเพียงอย่าเอาหมูสับที่มันมากๆแล้วก็เป็นหมูสันในมาสับใส่เข้าไปก็จะเป็นอาหารที่สุขภาพดีมากๆมีทั้งโปรตีนต่างๆมีทั้งไขมันชั้นดีนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ดีไข่นี่ยอดเยี่ยมวันนึงทานได้เลยครับ2ฟองไข่แดงก็ทานได้ไม่ต้องกลัวนะครับคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือต้มเลือดหมูนั่นเองครับต้มเลือดหมูถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ120กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับอร่อยมากๆเลยเพียงแต่ว่าท่านอย่าไปปรุงอะไรให้มันหวานมากบางคนใส่น้ำตาล3ช้อนอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปแล้ว200-300กิโลแคลอรี่เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยแคลอรี่มันสูงนะครับต้มเลือดหมูก็ได้หรือว่าเกาเหลาต่างๆก็ได้เกาเหลาไก่มะระเกาเหลาไก่ฉีกเกาเหลาไก่ตุ๋นแต่ต้องลอกหนังออกนะไม่เอาหนังเอาออกเลยเกาเหลาหมูตุ๋นเกาเหลาลูกชิ้นอย่างนี้ได้นะครับทานไปนะครับถ้าอยากให้ผอมนิดนึงพวกน้ำเกาเหลาเนี่ยกินครึ่งเดียวพอกระเทียมเจียวไม่ใส่หรือว่าใส่นิดเดียวให้มีกลิ่นนิดนึงกากหมูไม่เอานะครับแบบนี้สุขภาพดีมากๆผักเยอะๆนะครับแล้วกินกับข้าวกล้องโอ้โหสุดยอดมาต่อกันที่อาหารอย่างที่6ครับเพื่อทำให้มื้อเย็นของท่านมันเป็นมื้อเย็นที่เยี่ยมมากๆนั่นก็คือแกงส้มผักรวมกุ้งสดนั่นเองครับถ้วยหนึ่ง100กิโลแคลอรี่เองแถมอร่อยด้วยนะครับผมว่าหลายๆท่านน่าจะชอบทานผมก็ชอบนะครับและถ้าท่านไหนบอกว่าเฮ้ยแกงส้มมันต้องใส่ชะอมได้ครับแกงส้มแล้วก็ไข่ชะอมใช่ไหมนั่นน่ะถ้วย150กิโลแคลอรี่เองทานได้เลยตัวไข่ชะอมเนี่ยไข่ทอดนะครับให้ใช้น้ำมันน้อยๆนะครับแล้วก็น้ำมันที่แนะนำก็เป็นน้ำมันลำข้าวแค่นี้ก็โอเคแล้วครับก็สำหรับอาหารอย่างที่6นะครับผมว่าอร่อยมากๆเหมาะมากๆกับคนไทยนะครับรสชาติแหมแซ่บนะแล้วก็ต่ออันที่สุดท้ายครับอาหารชนิดที่7ครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับข้าวอบขี้หนัวปลาทูทอดหรือปลาทูกรอบอันนี้อร่อยจริงๆข้าวนะครับใส่ขี้นัวแล้วไปหุงเลยมันก็จะเป็นข้าวอบขี้นัวหรือบางคนเขาอบขี้นัวมากินเลยนะครับขี้นัวนี่สุดยอดนะซุปเปอร์ฟู้ดเลยแล้วก็ตัวปลาทูเนี่ยก็ซื้อที่ตลาดนะครับไม่แพงหรอกเอามาอบไมโครเวฟก็ได้ไม่ต้องทอดนะครับกรอบเหมือนกันหรือว่าจะทอดน้ำมันน้อยๆก็โอเคหรือจะนึ่งนะครับก็สุขภาพกันสุดๆนะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับอาหารอย่างที่7อร่อยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมกินผักเพิ่มด้วยครับแตงกวา2อันสุดยอดแฮปปี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ